อมรินทร์ทีวีเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นให้เราได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยผู้ชายคนนี้แหละคือคนเดียวแล้วคนสุดท้ายที่เราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสุดท้ายอ่ะก็คือทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดมันอัดอั้นมันเจ็บปวดมันทรมานมันมืดไปหมดเลยมันก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นจะโดดตึก30ชั้นสวัสดีค่ะซื้อมูตาค่ะปีนี้อายุ39ปีค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะความฝันของเราอ่ะเราอยากไปอยู่ประเทศจีนเราคิดว่าเราต้องเป็นคนที่พูดภาษาจีนได้ก็หลังจากนั้นก็เจอแฟนเก่าก็คิดว่าจะไปตั้งต้นชีวิตที่ประเทศจีนก็เลยบินไปที่ประเทศจีนพอย้ายไปอยู่ที่นู่นเราก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าเจอปัญหาก็คือเรื่องภาษาสื่อสารไม่ได้เราก็เลยต้องไปเรียนภาษาจีนที่มหาลัยซูโจเรียนอยู่ประมาณ3เดือนก็เริ่มสื่อสารได้นะคะแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าจะมีวิธีไหนที่เราสามารถที่จะพูดให้เก่งขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นก็เลยไปทำงานที่ร้านอาหารตอนแรกก็ไปทำเป็นพาร์ทไทม์เด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารแล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนาไปทำที่โรงแรมภาษาเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆคือเราพูดภาษาจีนเนี่ยชัดมากแล้วก็ได้สำเนียงดีเด่นมาจากมหาลัยด้วยแล้วก็บวกด้วยอัธยาศัยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้จากเด็กเสิร์ฟก็เลยได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นผู้ดูแลในร้านอาหารแล้วก็ดูแลแขกที่มารับประทานอาหารแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเปรียบเสมือนเป็นทุกอย่างเลยเวลาแขกต่างชาติมาเราก็ต้องเป็นคนเทคแคร์พาดูห้องคือเราจะรับผิดชอบส่วนต่างชาติไปเลยตอนนั้นรายได้แรกๆเนี่ยยังได้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าหลังจากประมาณ6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยรายได้เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เกือบแสนเลยค่ะทำงานที่โรงแรมอ่ะเกือบ3ปีอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ตั้งครรภ์ด้วยเราก็เลยออกจากงานหลังจากนั้นก็ด้วยความที่ว่าสัญชาตญาณของเราไม่เคยอยู่เฉยๆไม่เคยอยู่นิ่งเราก็เลยมาเปิดเป็นโฮมคุกอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่คอนโดไปเช่าคอนโดก็คอนโดเนี่ยก็จะมีอยู่3ห้องแล้วก็จะเปิดเหมือนเป็นแบบว่าวันนึงเปิดแค่โต๊ะเดียวรับลูกค้าไม่เกิน10คนก็ทำงานที่บ้านขายของที่บ้านแต่ว่าทุกอย่างก็คือเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยทุกคนมาคือต้องกินอิ่มผลตอบรับก็ดีมากๆเพราะว่าวันที่เปิดร้านวันแรกก็คือถูกจองไปเต็มถึง4เดือนเลยจากการเปิดร้านอาหารแบบโฮมคุกกิ้งและได้รับกระแสตอบรับดีมากจนมีคิวจองไปถึง4เดือนแต่แล้วเธอก็ตัดสินใจปิดร้านลงเพื่อหันมาสร้างครอบครัวกับสามีสามีเป็นคนมาเลเซียค่ะแต่ว่าสัญชาติจีนเขาทำงานบริษัทของเยอรมันนะเป็นผู้จัดการบริษัทเราก็เหมือนกับว่าเป็นอพยพไปอยู่ที่จีนเพื่อที่จะสร้างครอบครัวใหม่ที่นั่นตอนที่ท้องลูกคนแรกนะคะก็ชีวิตเราก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขมากๆทุกอย่างโอเคหมดเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นให้เราได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยตอนนั้นเราก็คิดว่าเราโชคดีแล้วแหละได้มีครอบครัวที่ดีชีวิตของเราเนี่ยมั่นคงมากๆสามีก็มีตำแหน่งการงานที่ดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยในความรู้สึกของเราตอนนั้นก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนเดียวแล้วคนสุดท้ายที่เราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมก็คือตอนที่ท้องลูกคนที่สองเพราะว่าสามีต้องไปทำงานต่างถิ่นนะคะเราก็เลยต้องแยกกันอยู่แล้วการแยกกันอยู่ความห่างไกลมันก็ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปสุดท้ายอ่ะก็คือทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเราคาดหวังไว้เขาไปทำงานต่างเมืองความห่างไกลทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาได้ชัดเจนขึ้นและก็ชัดเจนขึ้นจนทำให้มันเริ่มมีปัญหากันจากที่เขาเคยกลับมาหาเรากลับมาหาลูกกลายเป็นว่าห่างมากจนเรามีความรู้สึกว่าเรายิ่งห่างกันออกไปห่างออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันเวลาลูกไม่สบายจากที่เคยกลับมารีบกลับมากลายเป็นว่าไม่กลับมาเลย
เราก็คือเหมือนกับว่าเราต้องแบกอะไรหลายอย่างไว้อยู่คนเดียวเพราะว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะแล้วเราไปอยู่ต่างแดนเราต้องดูแลลูกอยู่2คนแล้วเวลาลูกไม่สบายทั้ง2คนพร้อมกันน่ะเรารู้สึกหนักมากแต่เขาไม่มาเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่สบายตอนที่เราไม่สบายเราก็คิดว่าลูกก็ไม่สบายแล้วเราก็ไม่สบายแล้วเราก็คิดว่าเขาจะกลับมาดูแลแต่ว่ากลายเป็นว่าเพื่อนได้มาดูแลเราแทนสุดท้ายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่มันก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นจะโดดตึก30ชั้นเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นให้เราได้ทุกอย่างแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยในความรู้สึกของเราตอนนั้นก็เลยคิดว่าผู้ชายคนนี้แหละคือคนเดียวแล้วคนสุดท้ายที่เราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมก็คือตอนที่ท้องลูกคนที่สองเพราะว่าสามีต้องไปทำงานต่างถิ่นทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปสุดท้ายอ่ะก็คือทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดเราคาดหวังไว้วันที่ทนไม่ไหวก็เลยหอบลูกสองคนเนี่ยไปหาเขาที่เมืองหางโจวไปครั้งนั้นน่ะโดนไล่กลับทุกครั้งที่ลูกโหยหาถึงป้าป๊าแดดดี้อะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกเจ็บปวดในสถานที่ในบ้านไม่มีที่ไหนที่เราไม่เคยนั่งร้องไห้สุดท้ายสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่มันก็ทำให้เราเป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นวันนั้นจะโดดตึก30ชั้นวันนั้นก็คือเดินไปที่ระเบียงคิดว่าจะกระโดดแน่นอนไม่ได้คิดเลยว่ากระโดดลงไปแล้วจะเป็นยังไงแต่รู้เลยว่าต้องกระโดดทีนี้ได้ยินเสียงลูกชายเรียกเราก็เลยเหมือนเฮ้ยทับอะไรลงไปแล้วก็มานั่งทบทวนอยู่แป๊บนึงว่าเกิดอะไรขึ้นเรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราขาดทุนมากๆตอนนั้นอะที่เรามีความคิดแบบเนี้ยจนสุดท้ายอะวันนั้นเขากลับมาเราไม่อยากอยู่ใกล้เขาตัดสินใจเลยเดินไปหาเขาแล้วก็บอกว่าเราหย่ากันนะสุดท้ายจุดจบของความสัมพันธ์ก็คือหย่าร้างแล้วก็ลูกแบ่งกันคนละคนลูกชายก็อยู่กับเขาลูกสาวก็อยู่กับเราก็หันมาโฟกัสชีวิตของตัวเองก็ได้เอาลูกมาฝากที่บ้านนอกให้พ่อกับแม่ดูแลก่อนแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าขอเวลาอีก6เดือนนะแล้วก็จะหาเงินอีกสัก2ล้านแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านมาตั้งต้นชีวิตใหม่กับลูกแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปประเทศจีนพอกลับไปประเทศจีนก็กลับไปทำงานโรงแรมรู้สึกว่าได้ชีวิตใหม่งานดีมากเงินดีมากทำงานโรงแรมไปด้วยแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าหลายๆอย่างกำลังจะโฟกัสกับชีวิตเนี่ยประมาณได้ 4-5 เดือนแต่ก็มาเจอวิกฤตโควิดคือตอนที่เจอวิกฤตโควิดอ่ะหนักสุดเลยคือครอบครัวของเพื่อนเสียชีวิตหมดเลยทั้ง5คนแล้วตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอ่ะเอ๊ะทำไมเราต้องมาตายอยู่คนเดียวด้วยแล้วลูกเราก็อยู่ที่นี่พ่อแม่ก็อยู่ที่นี่ก็เลยตัดสินใจหาตั๋วเครื่องบินกลับมาเสื้อผ้าชุดเดียวเงินก็ไม่ได้เอากลับเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้วางแผนอะไรเลยไม่ได้คิดเลยว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านแล้วจะไปต่อยังไงอยู่ต่อยังไงแรกอ่ะพ่อกับแม่จะไล่ให้เรากลับจีนตลอดไล่ตลอดพอเห็นหน้าก็เมื่อไหร่จะกลับเมื่อไหร่จะกลับเหมือนกดดันเราอ่ะเพราะว่าเขาห่วงเราเขาไม่เชื่อว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะอยู่ได้เราก็เลยเอ๊ะทำยังไงจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราสามารถที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ทำเงินได้เราก็เลยไปสอนภาษา
ตามบ้านภาษาจีนภาษาอังกฤษเราก็เริ่มมีรายได้เดือนแรกเราได้เงินมา 50,000 คือตอนนั้นคืออยากพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำเงินได้เราอยู่ได้จริงๆนะและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเหมือนจะยอมรับว่าเราสามารถอยู่ได้ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะสอนตามบ้านก่อนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราก็จะสอนคิดเงินแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็เลยมีไอเดียว่าใครอยากเรียนภาษาก็มาเรียนได้เลยเหมือนกับเป็นการแบ่งปันแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่มีสถานที่ที่จะรับรองเด็กเราก็เลยไปเรียนที่ใต้ต้นมะขามตอนที่มีเด็กมาเรียนเยอะๆเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะชุมชนของเราอะให้ความสำคัญกับภาษาขนาดนี้เลยเหรอเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีสถานที่เพื่อที่จะเอามาสอนเด็กๆก็โชคเข้าข้างตอนนั้นอะคือคุณพ่อก็ยกที่ตรงนี้6ไร่ให้เราก็เลยบุกเบิกสร้างระเบียงก็คุณพ่อใจดีมาสร้างระเบียงน้ำให้เราก็เลยได้ที่เรียนให้เด็กเป็นห้องเรียนห้องที่2จากใต้ต้นมะขามตอนนั้นก็สอนที่นั่นมาหลายเดือนเหมือนกันแต่ว่าไม่พอรองรับเด็กๆเพราะว่าเด็กเยอะขึ้นเยอะขึ้นจาก 5-6 คนกลายเป็น30คนเอ๊ะเราจะทำยังไงจะได้เงินมาต่อยอดตรงนั้นเพื่อที่จะมาสร้างโรงเรียนให้เด็กๆแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มมาเห็นคลิปเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรให้มันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเราก็เห็นผู้ปกครองตกงานกันเยอะเริ่มมีความคิดว่าเราจะทำอะไรให้เราได้มีรายได้ด้วยเขาได้อยู่ได้ด้วยก็เลยตัดสินใจทำเกษตรชื่อว่าซุ้มความรู้เหล่าซื้อมุตาค่ะพิกัดตั้งอยู่ที่บ้านหมากไม้ค่ะตำบลกลางอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีทั้งหมด6ไร่นะคะเราจะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนก็คือโซนด้านหน้าติดถนนนะคะเราจะแบ่งไว้2ไร่นะคะแล้วก็พื้นที่ถัดมาก็จะเป็นที่พักอาศัยพื้นที่สวนครัวแล้วก็จะเป็นพวกแบบเลี้ยงปลาสุสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาไหลเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่บ้านเลี้ยงไก่ไข่โซนถัดมาก็จะเป็นการขุดบ่อนะคะ8บ่อเพื่อเป็นการเพาะพันธุ์หอยขมแล้วก็พวกพันธุ์ปลาต่างๆค่ะแล้วก็โซนสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นโซนนี้นะคะโซนนี้คือมีพื้นที่ประมาณ2งานนะคะคือตรงนี้เราคือพยายามทำเป็นสวนเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ทั้งหมด3คลองเพื่อให้คนที่อยากทำเกษตรนะคะได้เห็นว่าการที่เราจะทำเกษตรเราไม่จำเป็นว่าต้องมีพื้นที่เยอะเราสามารถทำในพื้นที่เล็กๆแต่ว่าอัดแน่นไปด้วยผลผลิตแล้วก็คุณภาพในการทำเกษตรค่ะหลายๆคนมองเราคิดว่าเราเป็นเด็กนอกเขาไม่คิดอยู่แล้วว่าเราจะมาจับจอบจับเสียมคือตอนที่กลับมาอยู่บ้านอ่ะเขาก็คิดว่าชีวิตเราล้มเหลวอยู่แล้วเพราะเราอย่าล้างยิ่งมาทำเกษตรเขาคิดว่าเราไปไม่รอดอยู่แล้วด้วยการที่ว่าเราเป็นคนที่แคร์น้อยเราจะไม่แคร์ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับเราเราก็จะไม่เก็บเอามาใส่ใจเราอยากทำอะไรเราก็ทำเราอยากไปไหนเราก็ไปเราอยากเป็นยังไงเราก็คือตัดสินใจวางแผนกับชีวิตของเราได้เองอันนี้คือการขุดตะไคร้ค่ะแล้วก็แต่งหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งคนที่เขาสั่งค่ะคือตะไคร้เนี่ยเขาก็จะมีอายุของเขาสมมติว่าประมาณได้ 8-9 เดือนเนี่ยเราควรที่จะขุดแล้วก็ตัดขายได้แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่านานไปกว่านั้นเขาจะขึ้นโคนเนี่ยเขาก็จะไม่สวยแล้วก็จะไม่โตแล้วอะค่ะเราก็ต้องขยายพันธุ์ใหม่ก็คือเนี่ยขุดออกเสร็จเราก็ต้องปักลงไปใหม่
เพื่อที่จะให้เขาแตกกอแล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายในอีกไม่กี่เดือนเกษตรที่สวนของเรานะคะเรียกว่าเกษตรผสมผสานคำว่าผสมผสานนี่ก็คือหมายถึงว่าเราปลูกทุกอย่างเลยที่กินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้จากพืชผักหมุนเวียนสมมติว่าวันนี้เราขายสิ่งนี้ไปแล้วอีกอาทิตย์หน้าเราก็ได้ขายอีกสิ่งหนึ่งเราเรียกว่ามีรายได้หมุนเวียนส่วนการดูแลสวนนะคะก็จะมีชาวบ้านเข้ามาปลูกเข้ามาดูแลช่วยกันพอสิ้นเดือนมามีรายได้เราก็จะมาแบ่งกันก่อนเป็นแม่ค้าขายขนมจีนเส้นสดค่ะมีกิจการเป็นของตัวเองและทีนี้พอมาเจอวิกฤตโควิดก็ต้องพักกิจการพอดีได้ข่าวว่าคุณมุตาเขาประกาศสอนภาษาฟรีก็เลยพาลูกทั้งสองคนมาเรียนมุตาเขาก็เลยชวนมาเป็นแม่ครัวจิตอาสานะคะเพราะว่าเขาสอนเด็กเราก็ต้องมีแม่ครัวทำอาหารให้เขากินเริ่มจากแม่ครัวเสร็จเขาก็จะมีงานให้ทำในสวนเขาก็เลยให้มาอยู่ประจำที่สวนนี่เลยพอวิกฤตโควิดเริ่มซาลงนะคะมุตาเขาก็เสนอให้ทุนสักก้อนนึงกลับไปลงทุนดีไหมแต่คือพี่อ่ะผูกพันแล้วก็รักตรงนี้แล้วค่ะก็เลยตัดสินใจจะอยู่ตรงนี้ต่อคือทิ้งกิจการตรงนั้นไปเลยจากที่เราได้เรียนรู้การทำเกษตรมาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะลดต้นทุนในการทำได้แต่สามารถที่จะเพิ่มกำไรให้เราเยอะขึ้นก็เลยแบบว่าศึกษาหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการลดต้นทุนในเรื่องพวกอาหารสัตว์เราก็คือจะใช้วัชพืชในสวนเรานี่แหละคือมาเป็นอาหารสัตว์แทนนี่คือสามารถเป็นอาหารปลาได้อาหารไก่ได้ส่วนประกอบนะคะเราสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ที่เราทำนะคะจะมีหยวกกล้วยมีแหน่แดงแล้วก็มีรำข้าวถ้าสมมติว่าเราทำอาหารไก่เราก็จะผสมอาหารไก่ลงไปวัตถุดิบของเรานะคะเราจะเอามาจากสวนเราเลยวิธีการทำนะคะก็คือหยวกกล้วยเนี่ยเราจะสับให้ละเอียดนะคะแต่ก็จะมีส่วนที่มันแก่มันไม่สามารถที่จะละเอียดได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถทิ้งลงน้ำได้เลยปลาก็ยังกินได้นะคะแล้วก็เอาลำข้าวแล้วก็อาหารปลาแหน่แดงกากน้ำตาลมีจุลินทรีย์ผสมนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะก็สามารถปั้นได้แล้วแล้วก็ตากแห้งเราต้องแน่ใจว่าเขาแห้งจริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะเกิดเชื้อราก็สามารถเก็บในถังได้เป็นเดือนเลยค่ะรายได้ก้อนแรกเลยที่ได้จากสวนเนี้ยคือมาจากกล้วยพืชผักที่เราปลูกแล้วก็ข่าตะไคร้พวกปลาเงินก้อนแรกเลยได้มาคือ 8,000 บาทวันนั้นน่ะที่เห็นเงินก้อนนี้รู้สึกว่าจาก 8,000 ทํายังไงถึงจะได้มาถึง 80,000 คือคิดต่อยอดไปขนาดนั้นเลยค่ะความหวังนี่คือมีทุกวันเลยว่าจะทํายังไงให้ตัวเองแล้วก็ชาวบ้านมีรายได้จุดเริ่มต้นของการทำ YouTube แบ่งปันเกี่ยวกับการเกษตรในสวนของเราหรือว่าสวนของคนอื่นเนี่ยก็พอดีว่าไปเจอพี่คนนึงเขาก็อยู่ในแวดวงของการทำเกษตรในช่อง YouTube ตอนนั้นเขาบอกว่าเราเป็นคนพูดเก่งนะเราเป็นคนที่มีอะไรเยอะกว่าที่เราเห็นทำไปเลยเขาบอกเนี้ยก็เลยมาเปิดช่องเป็นของตัวเองทำไปทำมาก็ผลตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทำมาเนี่ย1ปีแล้วมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 120,000 ณวันนี้รายได้ก็จากที่สวนเนี่ยเดือนนึงก็จะประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทจากการขายต้นไม้เดือนนึงก็จะได้ประมาณ 50,000 บาทแล้วก็บวกกับการทำ YouTube การทำเพจ Facebook เดือนนึงก็จะประมาณ 100,000 เรียกได้ว่ารายได้เราเนี่ยมาจากหลายช่องทางในมุมมองของเราอ่ะเราคิดว่าคำว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวเลขเราได้มาเท่าไหร่แต่สิ่งที่มากกว่าคำว่าสำเร็จอ่ะคือเราได้ชีวิตใหม่เราได้อยู่กับครอบครัวเราได้ความรู้ใหม่เราได้เป็นคนใหม่ตอนนี้ก็คือภาคภูมิใจแล้วที่เราได้กลับมาอยู่จุดนี้ค่ะภูมิใจในตัวลูกที่เป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเมื่อเขาอยากทำเกษตรพ่อให้ที่พื้นนี้ให้กับเขานะดูอยู่ว่าเขาจะทำได้ไหมพ่อนี่เอาใจช่วยนะเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนนี่ภูมิใจว่าลูกแต่ละคนจะ
จะทำได้ขนาดไหนที่เขาทำมามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆพ่อก็อยู่ห่างๆคอยสนับสนุนเขาตลอดกับชีวิตตอนนี้คือเปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ซื้อของแบรนด์เนมติดแบรนด์เที่ยวห้างใส่แต่เสื้อผ้าดีๆมีเกรดแต่ทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราใส่ยังไงก็ได้เราอยู่ยังไงก็ได้ความสุขที่เราหามาทั้งชีวิตอ่ะไม่รู้ไปมากี่ประเทศอ่ะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่เราอยู่นี่เองนอกจากเป็นเกษตรกรแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นคุณครูจิตอาสานะคะสอนภาษาเด็กภาษาจีนภาษาอังกฤษนี่ฮาวนี่ฮาวมาวันนี้ฮาวเชื่อเชียเรียนกับเราสื่อสนุกค่ะได้มาเรียนด้วยได้มาเจอเพื่อนๆด้วยอยากมาเรียนครับเพราะว่ามันได้เจอเพื่อนๆครับเราสื่อใจดีก็มีความสุขครับส่วนในฐานะของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนน่ะอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราได้เป็นทั้งคุณพ่อหรือว่าทั้งคุณแม่ในเวลาเดียวกันทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะปกป้องลูกของตัวเองให้ลูกของตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนแรกเราก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเราจะลำบากเรากลัวที่จะต้องเผชิญอะไรอยู่คนเดียวแล้วลูกเราจะลำบากไปกับเราแต่วันนี้คือเราเห็นชัดเจนแล้วว่าการที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ขอเป็นตัวแทนและก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆท่านนะคะเราอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แต่ว่าเราสามารถทำชีวิตให้มีคุณค่าให้มีความหมายและที่สำคัญให้มีความสุขด้วยตัวเราเองบทเรียนในชีวิตที่ได้ก็คืออย่าตั้งความหวังแล้วอย่าเอาความฝันของเราอะไปอยู่ในกำมือของคนอื่นเพราะเวลาที่เราไม่ได้มันมาเราจะรู้สึกเสียใจเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอะไรเราทำเองดีกว่าวัคซีนในการดำรงชีวิตของเราก็คือการปล่อยอดีตให้มันผ่านไปเพราะว่าคนเราอะไม่ว่าจะเจอกับทุกข์กับสุขมันก็ต้องผ่านไปแต่เราอะเรายังต้องดำรงชีวิตไปต่อและก็ต้องไปต่อให้ดีที่สุดซินซินค่ะมามีสอนหนูว่าไงบ้างคะลูกมามีสอนให้อดทนตั้งใจเรียนอย่ากลัวความผิดพลาดแต่จงเรียนรู้ถ้าคิดอะไรไม่ออกให้คิดดีไว้ก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดเก่งจังเลยรักที่สุดเลยอมรินทร์ทีวี